สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตะกี้เพิ่งเลิกงานมาท้องร้องอ่ะเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านี่เลยเจ้าประจำของตะกี้เองโกบูรสซิ่งเดี๋ยวเราไปกินกันเลยทุกอย่างใส่ไข่นะคะ oh, no. ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ตะกี้ก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านป้าแปงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้ตะกี้หิวมากเลยสั่งมาเต็มจานเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นขอถามก่อนว่าทำไมถึงต้องชื่อว่าร้านโกบูรถซิ่งคะอ๋อก็สมัยก่อนรถซิ่งมาทานแยกกันค่ะก็เลยเด็กๆก็เลยตั้งชื่อว่าโกบูรถซิ่งนะแล้วอย่างนี้นี่เราเปิดมาแล้วกี่ปีคะเปิดมาแล้ว46ปีค่ะโอ้เปิดมานานมากที่เห็นบนโต๊ะนี้นี่คือเมนูเด็ดๆเลยทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้บะหมี่แห้งใส่ไข่ค่ะค่ะแล้วก็น้ำใสใส่ไข่ค่ะบะหมี่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วนี่บะหมี่คุกคิกค่ะใส่ไข่แล้วนี่ก็บะหมี่น้ำยำใส่ไข่บะหมี่น้ำยำนี่แหละคุณผู้ชมเมนูเด็ดของตะกี้ชอบที่สุดเรียกว่ามาทานบ่อยมากไม่รู้ป้าจำหนูได้หรือเปล่าโกบูรสซิ่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำพริกเผาเปิดตลอด24ชั่วโมงก๋วยเตี๋ยวของที่นี่จะมีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษคือจะใส่ไข่ลวกลงไปด้วย2ฟองก๋วยเตี๋ยวต้มยำจะปรุงรสให้กลมกล่อมมีรสเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดผสมผสานกันได้อย่างดีเยี่ยมบนโต๊ะเขาก็มีเครื่องเคียงไว้บริการด้วยนะคะเลือกทานกันได้ตามใจชอบเลยเนี่ยรสชาติสะใจมากซิ่งมากคุณผู้ชมแบบได้รสชาติของความเป็นต้มยำจริงๆนี่ให้ดูไข่กินแล้วนะโกบูรถซิ่งมีทั้งหมด6สาขาสาขาแรกก็จะอยู่ที่นวมินทร์ซอย8การเคหะคลองจันทน์ที่ตะกี้มานี่ละค่ะส่วนสาขาที่2อยู่ที่ลาดพร้าว71สาขาที่3สุขาภิบาล3สาขา4อยู่ที่วัดสุวรรณประสิทธิ์สาขา5ดอนเมืองและสาขาสุดท้ายสาขาที่6อยู่ที่หน้ารามใครใกล้ที่ไหนก็ซิ่งไปชิมกันได้ที่นั่นเลยค่ะจะมีสั่งซิ่งข้ามเกาะด้วยค่ะเวลาเมาๆมาอะซิ่งข้ามเกาะเป็นยังไงคะมันจะพิเศษกว่าตรงนี้มากค่ะไม่เผ็ดมากมีจะพริกทั้งนั้นเลยพอทานสดทีเดียวหายเมาเลยก็เรียกได้ว่าสำหรับใครนะคะที่ไม่ว่าคุณจะหิวตรงไหนก็แล้วแต่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะโกบูรถซิ่งเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณป้าแปงมากๆนะคะขอบคุณค่ะที่วันนี้นะคะได้มาแนะนำเมนูเด็ดๆนะคะให้กับเรานั่นเองค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะตะกี้ก็หมดพลังแล้วเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ตะกี้และป้าแปงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ